สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปคนด้านตรงนะคะเป็นโครงสร้างมาตรฐานที่เราจะวาดรูปอื่นต่อไปโดยเริ่มจากวงกลมก่อนเราจะเลือกวงหนึ่งที่กลมที่สุดนะคะแล้วลากให้ชัดเจนค่ะพอเราได้วงกลมที่ต้องการแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งค่ะลากเส้นกลางฉากนะคะก็แบ่งส่วนนี้นะคะออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนล่างนี่เหมือนกันค่ะเมื่อเราได้อันนี้แล้วเส้นนี้คือเส้นหน้าผากกับเส้นผมนะคะอันนี้คือเส้นคิ้วนะคะส่วนนี้คือเส้นจมูกทีนี้เราก็มาลากเส้นเชื่อมนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมพอเราได้สี่เหลี่ยมนี้แล้วใช่ไหมคะให้ลากขึ้นมาอีกส่วนนึงให้เท่าๆกันเราจะเห็นว่า3ส่วนเท่าๆกันนะคะเราก็ลากเป็นเส้นค้างค่ะตรงนี้อันนี้คือเป็นเส้นปากก่อนลากค้างเชื่อมมาเราก็ต้องลากเส้นขากรรไกรก่อนนะคะอันนี้หูนะคะหูจะอยู่ตรงเส้นคิ้วถึงเส้นจมูกจะวาดเป็นวีเฉียงค่ะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นคอนะคะตรงนี้เป็นเส้นคิ้วนะคะกึ่งกลางตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะเป็นเส้นของตั้งจมูกอันนี้ก็เป็นขอบหน้าด้านข้างนะคะอันนี้เป็นปากเราจะวาดตานะคะอันนี้คือเป็นเบ้าตานะคะอันนี้เป็นขมับตาก็จะเป็นแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากันนะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นจมูกอันนี้ก็เป็นหัวตาเราค่อยสลบลงนะคะส่วนนี้ปลายตาเราก็ค่อยสลบลงเหมือนกันอย่างนี้ตาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นหนังตานี่ตาด้านขวานะคะอันนี้ตาก็จะอยู่ประมาณนี้นี่แบ่งเป็น3ส่วนอย่างที่บอกนะคะแล้วก็หัวตาด้านนี้เหมือนกันค่ะเราแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันวาดหัวตาสลบขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็เขียนหนังตาอันนี้จมูกนะคะจมูกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตั้งจมูกนะคะอันนี้ปลายจมูกเราก็ค่อยวาดอันนี้แสงไปนี่ค่ะก็จะได้ดั้งจมูกแล้วก็ปลายจมูกตรงนี้ปากนะคะเส้นปากความกว้างของปากก็อยู่ตรงกลางของตาวาดปากก่อนนะคะวาดเส้นกลางปากแล้วก็วาดปากบนค่ะปากล่างนะคะหูเราก็จะวาดด้านข้างของหูก่อนนะคะมาย้อนขึ้นไปเสร็จเราก็จะวาดริมหูนั่นติ่งหูนะคะอันนี้ก็กระโหลกนะคะขากรรไกรแล้วก็ลบเหลี่ยมหน่อยอันนี้ก็จะมีเนื้อออกมานิดนึงอันนี้คิ้วอันนี้เป็นแค่มาตรฐานของโครงสร้างหน้าคนเท่านั้นเองนะคะเราสามารถดัดแปลงรายละเอียดนะคะตามความเป็นจริงได้กดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ